ก็ถูกจับตามองอย่างหนักมากหลังจากที่เลิกรากับแฟนหนุ่มเวียสกุลวัฒน์ไปสำหรับสาวสวยเบลล่ารานีพอได้โสดก็ไม่นานฝ่ายชายก็เริ่มมีข่าวเปิดตัวสาวหมวยข้างกายแล้วก็เลยทำให้หลายๆคนคิดว่าสาวเบลล่านั้นมูออนได้แล้วหรือยังแถมทำให้หลายๆคนอยากจะรู้หนักมากวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาสาวเบลล่านั้นเหงาบ้างหรือเปล่าซึ่งต่อมาเรื่องคนจีบน่ะเยอะไหมล่ะเอาจริงๆมีแบบว่าเพื่อนของเพื่อนก็มาถามบ้างก็มีนะคะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้ปิดและก็ไม่ได้เปิดและก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนเหมือนกันวันวาเลนไทน์ดอกไม้ที่ได้ก็เยอะแยะนะคะแต่ก็ไม่ใช่อะไรนะก็คือว่ามาจากลูกค้าด้วยมาจากเพื่อนๆด้วยจากแฟนคลับด้วยแต่ที่คนเชียร์กับพี่โป๊ตก็คงจะต้องตามปกตินะคะคือว่าจะมีการเชียร์เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่มีทางรู้หรอกว่าในอีกสักพักหนึ่งความคิดของเราจะเปลี่ยนไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทางนักตอนนี้ก็คือว่าเป็นพี่ชายนะคะ